ไปต่อกันที่ความคืบหน้านะคะคดีที่มีชายคลุ้มคลั่งไปก่อเหตุใช้มีดฟันคอผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะล่าสุดเนี่ยมีคลิปไลฟ์สดนะคะทวงถามค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายมือถือให้ผู้ชมติดตามคลิปนี้กันค่ะผู้สาวหลักยิ่งใส่กูโทษหางเปลี่ยนจะมารับมึงไงขอให้เขาขอต่อยหอยแขนเห็นไหมมากนี้เงินกับว่าเขาบัญชีกูพร้อมนี่จะส่งหลักฐานมามาหากูเฮี้ยนเงินสดมาพร้อมสั้นลักลมเนี่ยค่ะนี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดค่ะเป็นช่วงที่นายคมสันอายุ32ปีผู้ก่อเหตุไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ของเขาเองนะคะก่อนที่จะเข้าไปเผาตู้ควบคุมเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่อยู่หลังบ้านของเขาค่ะในคลิปนี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงพูดลักษณะก็ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะลิ้นรัวนะคะบอกว่าผู้รักษาเสาหลักอยู่ใสโทรหาก็บ่รับเงินก็ไม่เข้าบัญชีซึ่งสาเหตุที่นายคมสันเผาเสาสัญญาณก็มาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่เสพจนหลอนค่ะแล้วก็คิดเข้าใจว่าเสาสัญญาณมือถือที่ตั้งอยู่ในที่ของตัวเองแล้วมีการเชื่อมติดกับเครื่องเชื่อมสัญญาณจากอีกค่ายจะต้องได้ค่าเช่าเพิ่มก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุเผาเสาส่งสัญญาณใช้มีดฟันคอผู้ใหญ่บ้านที่ตั้งใจนำถังน้ำเข้าไปดับไฟสุดท้ายเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ตำบลนนทองอินที่อำเภอกู่แก้วโดยนายคมสันเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุก็เก็บตัวอยู่ภายในบ้านของตัวเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดล้อมแล้วก็เกลี้ยกล่อมนานกว่า4ชั่วโมงค่ะสุดท้ายก็มีคนไปช่วยเจรจาจนยอมมอบตัวแต่ก็ถูกแจ้ง3ข้อหานะคะมีพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และเสพยาเสพติดให้โทษนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวไปฝากขังในชั้นศาลต่อไปนะคะค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอฤทธิ์ยาอีกแล้วนะคะค่ะ